ภาพรวมนะคะเข้าใจภาพรวมเนี่ยของการทำอะไรก็ตามแต่นะคะยังเห็นภาพของตัวเองเลยนะคะสมัยที่อยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยถ้าจะเริ่มเรียนวิชาใหม่อะไรก็ตามเนี่ยน่าจะต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่าเราเรียนอันนี้ไปเพื่ออะไรเพราะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ถ้าภาษาอังกฤษก็เรียก practical practical นี่ภาษาไทยก็เรียกอะไรนะมิ้ว practical คือฮะปฏิบัติพอแปลเป็นไทยแล้วมันไม่ใช่นะ practical คืออะไรที่มันใช้งานได้จริงๆอ่ะต้องมีต้อง apply ได้จริงๆว่าเนี่ยนะเรียนอย่างนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนแล้วอันนั้นอยู่ส่วนหนึ่งแล้วฉันไม่สามารถที่จะเอาความรู้นั้นมาใช้กับชีวิตจริงอันนี้ไม่ใช่สไตล์ดิฉันสไตล์ดิฉันเนี่ยตั้งแต่ไหนก็คือเนี่ยคือ practical ก็คือว่าไม่ว่าจะรู้อะไรก็ตามแต่นะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเอามา apply ใช้ได้กับชีวิตจริงๆนะคะใช้ได้กับชีวิตจริงๆจึงเป็นประเภทที่ไม่ชอบนิยายเลยแต่ถ้าเป็นพวกดูสารคดีที่มันมีข้อเท็จจริงอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้จะสนใจแต่ว่าถ้าไปให้อ่านพวกฟิกชันอะไรตอนนี้อ่านไม่ติดเลยนะพวกเพื่อนเนี่ยสมัยอยู่ประถมเออมัธยมอะนะอ่านพวกอะไรโกโบลินี่มันอยู่ในเรื่องอะไรนะโกโบลิอะคู่กรรมใช่ไหมอุ้ยเขาอ่านกันทีเนี่ยนะสามสี่เที่ยวนะหนังสืออย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่เที่ยวเดียวจบแล้วเขาก็เอากลับมาอ่านอีกเราไม่เข้าใจว่าเขาอ่านได้ยังไงนะแต่เราอ่านไม่ติดเลยอ่ะโอเคนะคะฉะนั้นนิสัยอันนั้นน่ะติดตัวมาถึงยุคนี้ว่าไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่ดิฉันจะต้องให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจและเอาไปใช้ได้จริงๆกับตัวเองนะคะกับตัวเองนะคะฉะนั้นดิฉันเนี่ยจะให้ภาพรวมทั้งหมดว่าทำไมเราจะต้องมานั่งดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกลางนะคะสติปัฏฐาน4เนี่ยมันคืออะไรกันมันทำอะไรเพื่ออะไรไปนิพพานอะไรต่ออะไรอย่างไรนะคะดิฉันจะให้คุณเนี่ยเข้าใจในส่วนนี้ก่อนเพื่อคุณจะได้มีกำลังใจทำต่อจะได้เห็นภาพโพสต์เนี่ยภาพรวมนะคะสาเหตุที่เรามาปลุกปล้ำกับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้นะคะก็เพื่อที่จะทำให้ธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยมันตื่นตัวเพราะว่าธาตุรู้ของมนุษย์นะคะถูกสนิมของเจ้าเจอรี่นะคะใครไม่รู้จักเจอรี่นะว่าคืออะไรนะรีบดูนะคะเจอรี่ดิฉันจะแทนด้วย3ขันธ์นะคะความคิดความจำความรู้สึกนะคะเวทนาสัญญาสังขารรวบเป็นคำเดียวว่าเจอรี่ฉะนั้นเจอรี่เนี่ยก็คือทุกอย่างในหัวในใจของเรานะในหัวก็คือไอ้เสียงพูดในใจก็คือไอ้ที่จิกที่ควรที่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะทั้งบวกทั้งลบเนี่ยรวมเรียกเจอรี่ตัวเดียวนะคะเจอรี่ก็มีไอ้ดำมั่งชมพูมั่งขาวมั่งใสมั่งนะคะเนี่ยตัวหนังสือธรรมะเนี่ยเจอรี่ทั้งนั้นโอเคนะโดยธรรมชาติแล้วโดยเฉพาะคนเดินถนนทั่วไปนะคะธาตุรู้ของเขาหรือตัวใจของเขาเนี่ยจะถูกสนิมของพวกนี้นะคะกลบจนเคลอะนะคะจะเรียกสนิมก็ได้จะเรียกขยะก็ได้นะคะจะเรียกขยะก็ได้นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียก clutter mental clutter เนี่ยพวกนี้ก็คือขยะที่มันเยอะแยะเลยเนี่ยนี่เราขอบแขกเนี่ยอยู่ตรงนี้ฉะนั้นขยะพวกนี้นะคะมันก็เลยทำให้ธาตุรู้ของเราเนี่ยมันเป็นไงอะธาตุรู้ของเรามันอ่อนสมรรถภาพสมรรถภาพมันควรที่จะสูงแต่พอถูกทั้งสนิมทั้งขยะเนี่ยนะกลบไปหมดเป็นไข่เจียวใช่ไหมเมื่อวานนี้พูดถึงไข่เจียวอีนุ่งตรงนางเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคะฉะนั้นสภาวะอันนี้เนี่ยของใจเราจึงไม่ต่างอะไรเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะคะจึงไม่ต่างอะไรจากคลื่นลมในมหาสมุทรนะคะคลื่นลมในมหาสมุทรเนี่ยนะเยอะแยะเลยทีนี้การฝึกฐานตอนนี้เราฝึกฐาน1 2ใช่มั้ยฐานที่3ที่เราจะต้องไต่เต้าไปคือความสามารถนะคะที่จะจับน้ำค้าง1หยดน้ำค้าง1แมะที่มันแมะลงในพื้นน้ำตรงนี้ถามจริงๆคุณจะเห็นมั้ยถ้าใจของคุณเนี่ยต
ะปุ้งตะปั่มตะปุ้งตะปั่มเนี่ยเป็นไปด้วยอย่างนี้เป็นคลื่นลมในมหาสมุทรเนี่ยถามจริงๆว่าธาตุรู้ของคุณอ่ะจะมีความสามารถมาจับเนี่ยน้ำค้างหนึ่งจึ๊บลงไปไหม yes or no no นะคะ no เป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าพระพุทธเจ้าให้เรามาฝึกฐานหนึ่งสองก่อนที่เขาเรียกว่าหยาบเราส่วนหยาบเนี่ยดูอะไรที่มันหยาบหยาบก่อนลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายสองฐานแรกนี้จับว่าหยาบเนี่ยให้ดูอะไรเนี่ยหยาบหยาบก่อนเพื่อเอาขยะพวกนี้ออกไปก่อนเคลียร์พื้นที่นะคะเคลียร์พื้นที่เนี่ยเอาขยะพวกนี้เนี่ยออกไปก่อนนะคะเพื่อให้มันนิ่งนะคะเนี่ยเคลียร์ขยะออกไปก่อนใช่ไหมแต่มันนิ่งอย่างเงี้ยที่ดิฉันเรียกว่าวิมุตติสุขเนี่ยไอ้นิ่งตรงนี้เห็นไหมถ้าสมมติเปรียบเป็นพื้นน้ำมันก็จะเป็นพื้นน้ำที่มันนิ่งอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเวลาที่ถ้าอยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยน้ำหยดลงมาเนี่ยนะแมทหนึ่งคุณจะเห็นทันทีเลยใช่ไหมตึ้งเห็นไหมเนี่ยตึ้งคุณก็จะเห็นโอ้เนี่ยเห็นไอ้ริปเปิลเนี่ยที่มันออกมาตรงนี้คือการวางแผนคือการยุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่จะให้คุณเนี่ยมาศึกษาเจ้าเจอรี่นะคะพอทำน้ำเนี่ยนะให้มันนิ่งเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะเคลียร์พื้นที่เอาขยะของเจอรี่เนี่ยนะออกไปแล้วเวลาที่เจอรี่แต่ละตัวทีละตัวนะหนึ่งตัวเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะในใจของเราคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะตรงนี้คือการเดินหน้านะคะฐาน1 2เป็นฐานที่สอนมากที่สุดในโลกทุกโรงเรียนเนี่ยนะคะส่วนมากที่สอนกันระดับอินเตอร์จานโกเองก้าอะไรพวกนี้ก็คือสอนฐาน1 2เพื่อที่จะวางพื้นฐานให้กับชาวโลกนะคะไต่เต้าไปสู่ฐานที่3ไต่เต้าไปสู่ฐานที่3ก็คือมานั่งจับเจ้าเจอรี่แต่ละตัวดังนั้นตรงนี้คือมาชนกับที่เมื่อวานที่ดิฉันเนี่ยพูดให้คุณฟังในเรื่องอายตนะที่6เซนซี่6ของเรานะคะเซนซี่6ของเราเนี่ยที่จะมานั่งทำความเข้าใจกับเจ้าเจอรี่ว่าทำไมใจของเราและจึงเป็นอย่างนี้ปัญหาของมันอยู่ตรงไหนคุณจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์นะคะที่จะต้องมีผู้ดู observer ตัวนี้ผู้ดูนะคะที่มีตาใจมานั่งเฝ้าดูเจ้าเจอรี่เนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานจนกระทั่งเข้าใจมันว่ามันเข้ามาแล้วมันมาจิกเราอย่างไรมาจิกเสร็จแล้วนะจิกช้านะจิกนานจิกสั้นนะหรือว่านะลึกตื้นอะไรต่ออะไรแค่ไหนนะคะแล้วมันหายไปเนี่ยตามกฎอนิจจังอย่างไรตรงนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะแต่ทางลัดมันเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณผ่านการฝึกฐาน1 2เนี่ยมาแล้วตัวนี้นะคะสเตภาพมันจะสูงขึ้นตรงนี้คือการเตรียมตัวฐาน1 2เนี่ยคือการเตรียมตัวดูของหยาบไปก่อนเพื่อที่จะทำให้สเตภาพของตัวนี้สูงมัน alert เต็มที่เลยนะคะมีความว่องไวเนี่ยที่เขาเรียกว่ารับสติให้คมชัดเนี่ยคำนี้ตัวนี้คือตัวสติรับสติให้คมชัดเนี่ยก็คือว่าอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกก่อนนะคะเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ลบเนี่ยนะเอาขยะเจอรี่ออกไปให้มันมากที่สุดนะคะแล้วสติตัวนี้เนี่ยพอขยะออกไปมันจะเริ่มคมชัดมากขึ้นนะคะพอมันคมชัดเนี่ยมากขึ้นเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเข้าออกแบบเร็วมากเนี่ยจนไม่มีเครื่องมือทางที่เป็นสสารเนี่ยนะคะสามารถที่จะเอามาดีเทคตัวนี้ได้มาจับเจ้าตัวนี้ได้ไม่มีนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องมือที่มันเหมาะสม compatible เข้าใจไหมตัวนี้เป็นเครื่องมือที่มัน compatible อ่ะที่จะมาจับเจ้าตัวนี้ฉะนั้นพระเจ้าก็เลยให้เราเนี่ยนะฝึกฐาน1 2ก่อนเพื่อที่จะทำให้เครื่องมืออันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าดีที่สุดมีความไวที่สุดที่จะมาจับเจ้าตัวนี้นะคะฉะนั้นตรงนี้คือทางลัดแหละที่จะทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะหายไปเร็วขึ้น
หายไปเร็วขึ้นถ้าตัวนี้เนี่ย alert มากเท่าไหร่มีความตื่นตัวมากเท่าไหร่มีความคมชัดมากเท่าไหร่เนี่ยเหมือนกับดิฉันจะใช้คำว่าสายตาใจที่คมชัดเนี่ยตาใจแล้วให้สายตาใจที่คมชัดนะคะถ้ามันคมชัดมากมันก็จะจับเจ้าตัวนี้ได้เร็วเข้าใจมันได้เร็วอ๋อมันทำงานอย่างนี้อ๋อวิธีนี้อย่างนี้คุณจะซาโตริคุณจะเข้าใจได้เร็วขึ้นพอเข้าใจการทำงานของเจอรี่ที่เป็นมายาแล้วคุณจึงจะสามารถปล่อยวางได้ไอ้เรื่องการเทศเนี่ยบอกว่าโยมทุกอย่างเป็นอนิจจังนะต้องปล่อยวางนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้เรียกว่าพูดตามกันมาพูดตามกันมาแต่มันทำไม่ได้ในภาคปฏิบัติเราสอนอย่างนี้เนี่ยมาพันกว่าปีแล้วแต่ทำไมสาเหตุทำไม่ได้เพราะไม่มีภาคปฏิบัติเพราะว่าแต่ละคนจะต้องมาเข้าใจเจ้าตัวนี้ว่ามันเป็นอนิจจังอย่างไรมันเป็นอนิจจังอย่างไรคุณจะต้องเห็นกับตาใจของตัวเองไม่ใช่อ่านจากตัวหนังสือไม่ใช่รับฟังมาว่าเออทุกอย่างอนิจจังแล้วฉันจะปล่อยวางแล้วคุณดูสังคมไทยมันปล่อยวางจริงหรือเปล่าล่ะใช่ไหมสอนกันมาพันกว่าปีแล้วยิ่งสอนก็ยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งยึดก็ใช่ไหมมันคนละเรื่องกันเลยสาเหตุที่คนปล่อยวางไม่ได้เพราะไม่ได้เห็นกับตาใจของตัวเองไม่ได้เกิดภาวนามยปัญญาปัญญาก็คือความรู้ที่เกิดจากการภาวนาภาวนาไม่ใช่นั่งขออะไรแต่อะไรไม่ใช่นะคะภาวนาเนี่ยก็คือการปฏิบัติคือการปฏิบัติเพราะว่าไม่มีส่วนของการปฏิบัติพอไม่ได้ปฏิบัติจึงไม่สามารถเห็นเจ้าตัวนี้คือไม่ได้เข้าหลอกทดลองของตัวเองไม่ได้ไปเฝ้าดูเนี่ยด้วยตาใจของตัวเองจึงไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรแล้วมันทำร้ายเราอย่างไรนะคะแล้วจะยิ่งเนี่ยรู้ว่าถ้าตัวนี้นะ alert มากเท่าไหร่เจ้าแมวทอมนะ alert มากเท่าไหร่ตัวนี้หนูมันจะยิ่งกลัวแมวทอมมันเข้ามาเนี่ยอุ้ยแมวทอมแข็งแกร่งฉันไม่อยู่อ่ะนะฉันหนีไปก่อนมันจะเร็วมากเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้นะคะคือสิ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจจากการภาวนาอย่างแท้จริงถ้าคุณไม่มีส่วนนี้คุณจะไม่ซาโตริคุณจะไม่ยูริก้าคุณไม่สามารถซาโตริจากการอ่านหนังสือจากการฟังคนไม่คุณจะต้องเอาสิ่งที่อ่านเอาสิ่งที่ฟังแล้วก็มาทำให้เกิดกับตัวเองนะคะจนกระทั่งเห็นอ๋อมันอย่างนี้เองซาโตริก็อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่คือสภาวะซาโตริก็ใช่ไหมพอคุณเข้าใจตรงนี้แหละตรงนั้นน่ะจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยวางอย่างแท้จริงคุณจะไม่เอาเองคุณจะไม่เอาเองเข้าใจไหมถ้าไม่ถึงจุดนั้นคุณทำไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้นะคะคือการปฏิบัติฐานที่3ที่คุณน่ะจะไต่เต้าขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติเลยตราบใดที่คุณอยู่กับฐาน1 2คุณจะไต่เต้าขึ้นมาในส่วนนี้โดยอัตโนมัติอาจจะกินเวลาช้าๆหรือเร็วๆก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะคะอินทรีย์แก่กล้าว่าปฏิบัติมากแค่ไหนพอคุณเนี่ยทำเช่นนี้แล้วนะคุณก็จะก้าวไปสู่ฐานที่4ฐานที่4เนี่ยก็คือว่าผัสสะบริสุทธิ์นะคะก็หมายความว่าโอเคเข้าใจเจอรี่ละเข้าใจเจอรี่ละปล่อยวางได้ละคุณก็กลับมาตรงนี้อีกคือปล่อยวางทีนี้ปล่อยวางเจอรี่ยังมีปัญญาละยังมีปัญญาคุณก็จะกลับมาจุดนี้อีกกลับมาจุดนี้เนี่ยก็คือตรงนี้คือวิมุตติสุขอะวิมุตติสุขตรงนี้นะคะก็คือสุขจากการหายไปเนี่ยของเจ้าเจอรี่พอคุณหลับตาตรงนี้หรือไม่หลับตาคุณก็ยังคงเห็นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายก็ยังเห็นอยู่แต่คราวนี้คุณจะเห็นอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ผัสสะบริสุทธิ์ก็คือว่าไม่ต้องมีการพากย์ไม่มีต้องบอกว่านะพุทโธยุบหนอพองหนอยกหนอย่างหนอยุบหนอไม่มีคุณก็ใช้ตาใจเนี่ยดูอย่างที่เมื่อวานนี้ที่ดิฉันให้คุณดูเนี่ยดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอยากเป็นผัสสะบริสุทธิ์แม้ลืมตาขึ้นมาแล้วคุณก็ยังสามารถเห็นทุกอย่างอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เห็นสักแต่ว่าเห็นโดยที่ในหัวไม่มีเสียงของเจอรี่มาเรียกชื่อนะคะฉะนั้นสภาวะอันนี้นะคะก็คือผัสสะบริสุทธิ์นะคะคุณก็ยังเห็นทุกอย่างได้ยินทุกอย่างอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ฉะนั้นผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้
คือหน้าตาของทางที่4ที่คุณจะต้องไปถึงเช่นกันนะคะแล้วคุณดูนะพอสัตว์บริสุทธิ์เนี่ยมาถึงตรงนี้มันกลับมาชนกับ1 2อีกกลับมากลายเป็นเรื่องเดิมๆนะคะเรื่องเดิมๆเนี่ยก็คือเห็นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายไปเห็นอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ถ้าเห็นอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้คือคุณกำลังอยู่กับนิพพานแล้วเข้าใจไหมอันนี้เนี่ยพูดเป็นภาพรวมให้คนดูตรงนี้คือฐานที่4ภาษาบริสุทธิ์คือฐานที่4ฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะคะคุณจะรู้ว่าเมื่อวานนี้ดิฉันเตรียมตัวพวกคุณเตรียมตัวพวกคุณเนี่ยที่จะให้อยู่กับนิพพานให้อยู่กับสัจธรรมสูงสุดจึงพยายามย้ำว่าถ้าใครติดบริกรรมแก้นิสัยนะจ๊ะพยายามเอาคำบริกรรมออกเพราะคำบริกรรมก็ไม่ต่างจากเจอรี่สีนี้ยังไงคุณต้องเอาออกที่จะอยู่กับนิพพานฉะนั้นถ้าใครที่ปรารถนาที่จะไปนิพพานนะคะไม่อยากลงมาเกิดแล้วยุ่งแล้วนะคะวุ่นวายจังเลยโลกนี้ไม่เอาละมันทุกข์เหลือเกินการเกิดทุกข์ราเป็นทุกข์ล้ำไปอยากไปนิพพานนะคะคุณจะต้องพยายามเข้าใจเรื่องผัสสะบริสุทธิ์ก็คือว่าพยายามอยู่กับนิพพานชิมลองพวกนี้นะให้บ่อยที่สุดให้บ่อยที่สุดนะคะซึ่งที่จริงแล้วเมื่อวานนี้คุณก็ได้อยู่กับนิพพานชิมลองแล้วล่ะนะคะเพียงแต่ว่าดิฉันยังไม่ได้ให้ปัญญาหัวหอกแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดของสติปัฏฐาน4ที่ดิฉันเนี่ยสามารถที่จะพูดให้คุณฟังอย่างครบวงจรเข้าใจไหมนะคะอย่างครบวงจรฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยฝึกฐาน1 2เนี่ยไปแล้วเคลียร์พื้นที่แล้วคุณก็นะมาเฝ้าดูเจ้าเจอรี่นะคะทีละตัวพวกนี้เนี่ยนะคะเพราะคราใดที่มีเจอรี่เนี่ยผัสสะของคุณมันไม่บริสุทธิ์นะคะเห็นไอ้นู่นก็เรียกลำโพงอันนี้ก็เรียกว่าไฟอันนี้เรียกว่าฟ้านี้เรียกว่าตึ๊ก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 ยุ่งไปหมดเลยนะคะอย่างนี้ผัสสะไม่บริสุทธิ์ถ้ามีเจอรี่มาเรียกชื่อผัสสะจะบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อในหัวของคุณเงียบกริบในหัวของคุณเงียบกริบซึ่งสภาวะนี้นะคะจะทำให้คุณเนี่ยสามารถรับรู้ทุกอย่างในลักษณะของสักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่ารู้สัมผัสเนี่ยที่เราฟังเป็นเงินเฟือหรือรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงเนี่ยคำพูดพวกนี้ส่วนมากคนเอามาใช้โดยไม่ได้อธิบายแล้วเป็นการสอนที่ข้ามขั้นตอนเพราะว่าคำพูดพวกนี้เนื่องกับเรื่องนิพพานทั้งสิ้นแต่ฟังแล้วมันเท่ไงนะคนก็เอามาใช้ไปก่อนแต่ว่าไม่สามารถอธิบายได้นะฉะนั้นตรงนี้คือเรื่องภาษาบริสุทธิ์ฉะนั้นสติปัฏฐาน4นะคะจะต้องเป็นเรื่องครบวงจรพอมาถึงเรื่องนิพพานแล้วเรื่องที่สูงสุดกลับกลายมาสู่เรื่องที่พื้นฐานที่สุดพื้นฐานที่สุดเลยตรงนี้คือความลึกที่มันตื้นที่สุดเป็นพาราด็อกซ์มากลึกที่ตื้นที่สุดอะไรที่มันลึกซึ้งที่สุดเนี่ยเขาจะวางไว้ข้างหน้าเรานะคะเพื่อว่าคุณจะได้มองข้ามอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องพยายามอาศัยภูมิปัญญาของตัวเองนะคะเนี่ยพระเจ้าของเราเนี่ยใช้เวลาตั้ง20อสงไขยแสนมหากัปที่จะมาตีตัวนี้แตกคุณรู้มาตีตัวนี้แตก20อสงไขยแสนมหากัปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใช่ไหมนี่แต่นี่คือเรื่องเนี่ยนะคะลึกซึ้งที่สุดนะมันลึกซึ้งที่สุดกลับอยู่ที่ปลายจมูกของเราฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่รู้จริงทุกท่านจะบอกว่านิพพานอยู่แค่ปลายจมูกนิพพานเป็นเรื่องหญ้าปากข้อนิพพานเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาแต่ใครจะมาตีเรื่องนี้แตกจะต้องเนี่ยพระเจ้าของเรา20อสงไขยแสนมากับอันนี้สำหรับศาสดานะคะแต่สำหรับพุทธสาวกคุณก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแล้ว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 จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเอาความมืดอย่างนั้นอะมาตลอดเลยจนกระทั่งมาเจอครูบาอาจารย์ที่สามารถที่จะไขนะคะกุญแจนี้เนี่ยให้คุณได้ฉะนั้นความมืดที่คุณเก็บมานานนับเป็นอนันตชาติอนันตเอเนกชาติอะไรพวกนี้มันจะสามารถทำลายไปพริบตาเดียวถ้าเจอครูบาอาจารย์ที่สามารถไขนะคะกุญแจนี้ให้คุณได้นะคะฉะนั้นการอธิบายเช่นนี้เนี่ยดิฉันต้องการที่จะช่วยคุณเนี่ยมีกำลังใจที่จะทำต่อเข้าใจไหมนะคะตรงนี้คือเรื่อง practical ล่ะนะเพราะบางคนเนี่ย
แต่ส่วนมากที่เราเนี่ยไปกันเนี่ยอาไปถึงอาโยมนั่งหลับตานะดูลมหายใจนะดูเข้าออกอะไรแต่ไม่มีการอธิบายว่าเราท่านทำไมต้องมานั่งหลังกดหลังแข่งนั่นเหน็บกินจะตายทำเพื่ออะไรนะคะทำเพื่ออะไรพุทธิชนผ่านพวกนี้มาก่อนใช่ไหมเมื่อยก็เมื่อยนั่นเหน็บก็กินแล้วเพื่ออะไรอ่ะอยากที่จะให้เขาอธิบายนะว่าเราทำเพื่ออะไรเนี่ยดิฉันเลยตอบคุณตรงนี้นะคะทำเพื่ออย่างนี้คุณไม่ต้องไปนอนเนี่ยไกลอะไรหรอกพยายามตรงนี้หลับหูหลับตาทู่ซีทำไปนะคะเนี่ยแผ่นยูบลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกตัวกายเนี่ยทู่ซีทำไปเรื่อยในขณะที่คุณทำไปยังไม่มีปัญญาซาโตริของตัวเองคุณอาจจะเหนื่อยหน่ายอะไรต่ออะไรพวกนี้นะอาจจะเบื่อแต่ถ้าคุณเนี่ยจำสิ่งที่ดิฉันพูดได้นะคะโอ้นี่ไงอาจารย์บอกว่าอยู่แค่นี้คือเอานิพพานเป็นที่พึ่งละเอาสัจธรรมเป็นที่พึ่งละคุณจะได้มีกำลังใจทำต่อใช่ไหมนะคะจะได้มีกำลังใจทำต่อว่าอ๋อแค่นี้เองโอเคนะคะตรงนี้ก็ให้ภาพรวมกับคุณเนี่ยว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเรื่องอะไรเพราะว่าฐาน1 2เนี่ยนะคนสอนเยอะมากฐานที่3คนสอนน้อยลงละฐานที่4แทบจะไม่มีใครสอนฐานที่4ในเรื่องนิพพานแทบจะไม่มีเลยนะคะดิฉันจึงเอาเรื่องนี้มาสอนเนี่ยนะอย่างเป็นกิจจลักษณะเน้นให้คุณเนี่ยเข้าใจนะคะหลายท่านนะฟังแล้วจะงงก็ไม่เป็นไรนะคะเข้าใจตามที่คุณเข้าใจได้เอาแค่นั้นนะแล้วเราก็มาปลุกปล้ำกันเรื่องนี้ต่อไปอ่ะขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้